ขึ้นชื่อว่าความดีย่อมไม่เกี่ยวข้องกับอายุมากหรือน้อยไม่ใช่ตัวชี้วัดเช่นเดียวกับที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากได้ปรากฏความดีจากคนตัวเล็กๆซึ่งหากไม่มีคนเผยแพร่สังคมก็ย่อมไม่รู้ว่าตัวตนของเธอมีอยู่จริงภาพของวัยรุ่นตัวน้อยชื่อว่านางสาวกฎชกรสอนวิจารณ์หรือน้องเมย์อายุ17ปีเดินเข้าไปหาซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาลภายในร้านขายยาคงไม่ใช่เรื่องแปลกหากว่าเธอไม่ได้ซื้อไปใช้เองเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆเพราะเธอเป็นอาสากู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรมาได้กว่า3ปีแล้วแต่เมื่อได้ยินราคากระเป๋าด้วยวัยเธอจึงบอกว่าจะกลับไปสะสมเงินเพื่อจะกลับไปซื้อใหม่เอ้ายังเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอคะเราอยากได้ทำไมอ่ะเราไปทำงานค่ะหนูทำงานอะไรกู้ภัยค่ะตอนนี้เรียนชั้นไหนอ่ะหนูม.5ค่ะตอนนี้ม.5จะทำกู้ภัยด้วยเหรอคะใช่ทำกู้ภัยด้วยแล้วทำตอนช่วงไหนทำช่วงประมาณปีใหม่หรือว่าพวกเทศกาลอืมแล้วอยากได้ไปเพื่ออะไรคะเพื่อเอาไปใส่ของอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อไปคนบาดเจ็บหนูตั้งใจเก็บเงินไปซื้อเอาไปใช้ใช่ไหมโอเคได้ครับเลยจริงเมื่อคนดีมาพบคนดีก็ต้องมีบำเหน็จเกิดขึ้นโดยเภสัชกรหญิงวันวิรัสดีกรคุณาพัฒน์เจ้าของร้านขายยาพฤกษาเภสัชไม่ลังเลที่จะมอบกระเป๋าปฐมพยาบาลให้กับน้องเมย์แบบให้เปล่าสร้างความดีใจให้กับกู้ภัยวัยรุ่นเป็นอย่างมากแม้ราคาของกระเป๋าอาจจะไม่แพงสำหรับคนวัยทำงานทั่วไปด้วยมันมีราคาเพียงประมาณ400บาทแต่หากน้องเมย์จะซื้อเธอก็จะต้องอดอาหารมื้อเที่ยงจากเงินที่ครอบครัวให้ไปโรงเรียนใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์จึงจะได้เงินเพียงพอสำหรับนำไปซื้อกระเป๋าใบดังกล่าวต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่น้องที่ทำงานกู้ภัยอะค่ะมีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือผู้คนความใสของน้องความตั้งใจจริงของน้องอะค่ะถึงส่งไปให้แบบทุกคนอะรับรู้ได้ค่ะแล้วก็ทุกคนเข้ามาชื่นชมน้องมันพี่ว่าจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำความดีจากใจที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะถึงส่งไปทำให้แบบถึงใจของทุกๆคนนะคะครับอยากฝากอะไรถึงน้องไหมครับอยากบอกน้องว่าตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะแล้วก็พี่แอ้เป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะนางสาวกฎชกรอาสากู้ภัยวัยรุ่นอาศัยอยู่บ้านเลขที่129/5หมู่16ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ติดกับอำเภอวังเจ้าโดยเธออาศัยอยู่กับปู่ปัจจุบันน้องเมย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนโกสัมพีวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความมีจิตเป็นกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เธอสมัครเข้าเป็นอาสากู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดโกสัมพีนครตั้งแต่อยู่ชั้นม.3ซึ่งเมื่อเธอได้กระเป๋าปฐมพยาบาลจากร้านพฤกษาเภสัชเธอยืนยันว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่รวมทั้งสัญญาจะเป็นคนดีตามที่ได้รับพรจากเภสัชกรจริงขอบคุณหมอแอร์นะคะที่ให้กระเป๋ามาแล้วก็ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนหนูในเรื่องทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะก็ขอบคุณค่ะที่สนับสนุนเด็กน้อยคนนี้กระเป๋าลูกนี้ที่หนูไปถามราคาเท่าไหร่นะลูกตอนนั้นหมอแอร์บอกหมอแอร์บอกว่า400ค่ะ400แล้วเขาพอเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราต้องเก็บเงินกี่วันก็ประมาณ2อาทิตย์ค่ะประมาณ2อาทิตย์เอาเงินจากไหนอะลูกก็ให้ไปโรงเรียนค่ะแล้วก็เก็บ
เก็บเรื่อยๆหมายความว่าเราไม่กินข้าวอย่างนี้เหรอกินบ้างไม่กินบ้างกินบ้างไม่กินบ้างเพื่อจะซื้อกระเป๋าปกติเคยเก็บเงินไหมลูกซื้ออะไรก่อนหน้านี้ตอนนั้นซื้อเค้กให้ปู่แล้วเราทำยังไงก็เก็บเก็บก่อนไม่จังหวะที่เราเก็บตังค์เนี่ยก็คือกินบ้างไม่กินบ้างใช่ไหมอืมพ่อหนูไม่กินข้าวเอาหนูไม่กินข้าวเที่ยงเพื่อจะเก็บเงินซื้อเค้กให้ปู่แล้วล่าสุดนี่ก็คือตั้งใจจะเก็บเงินซื้อกระเป๋าแต่นี่ก็คือไม่ต้องแล้วใช่ไหมไม่ต้องอดข้าวละดีใจไหมได้กระเป๋าข้างในมีอะไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปิดดูหน่อยเป็นอย่างนี้นะยังไม่มีอะไรมาเก็บไว้ไหนตอนนี้เราเก็บไว้ไหนในห้องนอนอยู่ในห้องนอนเลยคือรักมากเลยกระเป๋าลูกนี้